พี่ก็เป็นคนทำงานอีเวนต์มาเยอะเนาะในชีวิตนี้อย่างเงี้ยแต่การทำงานของตัวการจัดมันเหมือนอีเวนต์ที่แบบเราคาดการลำบากคือเรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วแหละว่าคนรักตัวมากขนาดไหนคือเรารู้พาเป็นเพื่อนเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนดังเขามีความสามารถและมีคนรักเขาเยอะแต่เรารู้เลยว่าคนจะรักเขามากขนาดนั้นวันแรกนี่พี่ตกใจมากนะที่มันวันที่มีการลดน้ำตกแล้วก็มีสื่อมวลชนมาขนาดนั้นมีแขกคนนั้นเราก็วางงานกันมาเรื่อยว่าวันสุดท้ายจะทำยังไงดีให้มันสมูทราบรื่นมากที่สุดซึ่งก็เราบอกว่ามันมาจากทั้งครอบครัวจากทีมงานหลายๆส่วนเนี่ยมาช่วยกันอันดับแรกเลยคือทำไงเราจะให้คนที่มาเนี่ยสามารถจะส่งโอกาสสุดท้ายกับพี่ตัวได้นะซึ่งแน่นอนด้วยสถานที่เนี่ยทุกคนเข้าไปข้างในไม่ได้เดิมถ้าไม่เกิดโควิดก็อาจจะเข้าไปได้เยอะกว่านี้อย่างที่เข้าไปใช่ไหมมันก็มีจำนวนหนึ่งหูจะรู้เลยว่าคนต้องมามากมายมหาศาลแน่โอเคก็เลยต้องมีการขยายเต็นท์ขึ้นมาจะมีการถ่ายทอดสดเข้ามามีรูปมีหน้ามาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าข้างในแต่เขารับรู้ได้ถึงโอกาสสุดท้ายที่ทุกคนจะร่วมส่งพี่ตัวขึ้นกับสวรรค์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเทศหรือการแสดงอะไรต่างๆเขาต้องพยายามทำให้มันเกิดอารมณ์ร่วมที่ถึงแม้เขาจะดูผ่านจอคือคนดูข้างในอ่ะเขารับได้อยู่แล้วแต่การที่ให้แบบคนที่มาอยู่ข้างนอกก็สามารถจะรับรู้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการที่ตั้งแต่แรกเลยว่าการจราจรจะยังไงเพราะรถก็เยอะเนาะมันก็หลายนานาการกรองคนจะยังไงเพราะมันทั้งกรองคนที่จะเข้าจะออกทั้งกรองในเรื่องของความการแพร่ระบาดด้วยต่างๆนานาครับแล้วก็มันก็ขยายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดเป็นการแสดงโชว์ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนรีเควสเองหมดเลยไม่ใช่ว่ามาทำให้ได้ไหมมารู้ให้ได้ไหมไม่เลยบางทีมาแค่นี้ขอเพิ่มเรื่องขอแจมด้วยขออะไรด้วยก็ต้องขอกับคุณแทนตัวนะครับสำหรับคนในวงการหรือคนมีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยที่ได้มาร่วมส่งตัวเป็นครั้งสุดท้ายครับคือเรื่องดอกไม้ตอนสุดท้ายใช่ไหมที่ท่านที่ท่านมุ้ยใช่ไหมได้อันไหนดอกไม้ไหนอ๋อโอเคคือเราก็บอกว่าสีขาวเป็นสีที่มีความบริสุทธิ์แล้วนะครับเราก็มองเที่ยวก็เลยเลือกใช้สีขาวนี่แหละในการที่จะใช้ประดอกงานแล้วก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วตอนงานก็มีสีเหลืองสีอะไรด้วยนะแต่ว่าคือสีเหลืองเป็นสีที่ว่าไปเป็นสีที่พี่ตัวชอบนะครับแต่เราก็โอเคในงานก็ใช้สีขาวใช้อะไรมาก็หวังว่าตัวจะชอบนะแล้วมีโอกาสบอกเพื่อนไหมคะว่าแบบเนี่ยทำให้เต็มที่นะด้วยความแบบอะไรได้คุยกันเรื่องบอกครับเพราะว่าคือตั้งแต่วันแรกแล้วที่มาแล้วก็รู้ว่าจะต้องมาช่วยกันทำงานคือนี้ต้องบอกครับว่าพี่ไม่ได้เป็นพ่องานหลักนะแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยมันเห็นถึงอะไรหลายอย่างที่เฮ้ยมันต้องมีคนทำต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีอะไรแล้วก็พอหันไปมาเปิ้ลก็แบบใครดีอย่างเงี้ยมาเปิ้ลพี่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เองคนเดียวไม่ได้ต้องเอาทีมงานอะไรมาช่วยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้ต้องบอกว่าพี่ก็บอกตัวว่าตั้งแต่วันแรกว่าขอให้การจัดงานเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนมาแล้วเกิดความประทับใจขอขอโทษพูดแบบเพื่อนนะขอให้มึงเนี่ยสบายใจนะว่ากูจะช่วยดูแลทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดแม้กระทั่งสีทั้งหมดคือตัวหนังสืออันนั้นพวกนี้มีเวลาทำน้อยมากซึ่งตอนที่พี่ไปเยี่ยมพี่ตัวก่อนหน้าที่ว่าจะเสียเนี่ยนะครับขออนุญาตให้เห็นได้มั้ยคือตอนที่ไปเยี่ยมพี่ตัวก่อนหน้าที่จะเสียก็ต้องคุยกับพี่เปิ้ลแหละว่าถ้าพี่ตัวไม่อยู่แล้วยังไงเรื่องงานต่างๆจะจัดเมื่อไหร่แล้วก็ของคันด้วยจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนทุกคนก็อยากมีหนังสือเนาะเพราะพี่ตัวก็บอกโหเรื่องราวในหนังสือมากๆหูด้วยเวลาขนาดนี้คือถ้าเก็บจบอะทำทันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเวลาขนาดนี้ทำไงดีอันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องชื่อน้องเจ้านะครับคุณดอกคุณนิสารัตน์ศรีปัจจุบันที่เอาทีมงานที่ทำหนังสือเลยมาโม่ด่วนจนกระทั่งเสร็จออกมาเป็นเนี่ยสองเล่มนี้ออกมาได้ซึ่งถ้าเกิดมันไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการเนี่ยจะทำยากมากซึ่งพี่บอกตัวว่าขอให้กูทำหนังสือของมึงให้ได้สำเร็จนะแล้วมันก็
เก็บออกมาแล้วก็ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนก็อยากเก็บเป็นแบบที่ระลึกเนาะได้ระลึกถึงเขาความจริงมันมีเรื่องราวมากกว่านี้ถ้ามีเวลามากก็ขอเนี้ยแต่เวลาอันจำกัดก็เชื่อว่ามันก็ดีที่สุดแล้วแหละแล้วก็บอกเหมือนว่าตัวขอให้การจัดงานในวันนี้ขอให้เราได้ช่วยกันส่งมือนะขึ้นอยู่แต่หวังอย่างราบรื่นที่ผ่านมาคือฝนตกทุกวันอันนี้คือสิ่งที่ห่วงมากใช่ไหมทุกคนอาจจะหูมันตกตอนเย็นด้วยอ่ะถล่มทลายมีวันหนึ่งที่แบบเนี้ยมันจะในระนาดเลยแล้วก็ขออย่าให้ฝนตกโอ้ยรู้ให้ดูดิไม่ตกเลยก็คงว่าตัวก็คงสงสารทีมงานมั้งไม่อยากจะให้ทีมงานเหนื่อยจนเกินไปนะครับเขาเป็นคนดีมากตัวเนี่ยตั้งแต่เรียนแล้วเขารักมากเขาไม่อยากที่ทำให้เป็นดังเขาจะทำให้ตลอดแล้วเมื่อเขาโตขึ้นมาถึงโลกมาการทำงานใครขอเขาให้ช่วยทำอะไรเขาไม่เคยขับไม่แต่ว่าเพื่อนนะคนในวงการจะพี่จะน้องกันต่างกันนานเนี่ยเราเห็นได้ว่าตัวเนี่ยมีน้ำใจบางทีพวกพี่ยังคุยกันเลยว่าตัวมึงไปทำทำไมวะตัวมึงไปเล่นงานนั้นทำไมวะตัวทำไมมึงต้องเอาตัวมึงไปคือเขาว่าระดับไหนแล้วนะแต่พอตอนนี้พี่รู้เลยว่าเพราะเป็นเขาไงวันนี้ทุกคนก็เลยมาด้วยความรักมาด้วยความที่ชมเขาจริงๆนั่นแหละคือตัวคือเขาไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยเขาคิดถึงอยู่ตลอดแม้กระทั่งที่เขาป่วยเขาก็ไม่เคยบอกเพื่อนก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตก็ยังโทรคุยกันเขาอยู่โรงพยาบาลเขาไม่บอกเขาอยู่โรงพยาบาลแต่เขาไม่บอกเลยว่าอ่านกูเป็นอะไรเขาไม่บอกแม่ตั้งให้แบบเพื่อนเป็นห่วงแต่พี่ก็ยังดีใจตรงที่ว่าได้มาเห็นเขาก่อนหน้าที่เขาจะมาเสียเพราะว่าเปิ้ลก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วต้องให้เพื่อนรู้แล้วล่ะแล้วตอนนี้อยากพูดอะไรกับพี่ตัวไหมคะอยากพูดอะไรกับก็ตัวก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าคนเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยสามารถทำคุณค่าให้กับตัวเองได้อยู่ที่การกระทำของตัวเองนะชีวิตไม่ว่าจะสั้นหรือว่าจะยาวเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นแล้วก็ตัวได้พิสูจน์ว่าเขาทำแต่ความดีเขาเป็นผู้มีแต่ให้อย่างจริงจริงนะครับก็ขอให้ตัวมีความสุขทั้งหมดกับชีวิตที่จากไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะตัวจะเกิดมาอีกหรือเปล่าหรือยังไงก็อยากจะเจอเขาอีกเป็นเพื่อนอะไรกันไปอีกตลอดไป